สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวทิสโซ่ PRX สีน้ำเงินเรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะทิสโซ่ PRX เนี่ยจริงๆก็เป็นเรือนที่ผมรีวิวไปแล้ว2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกเนี่ยผมรีวิวเป็นตัวออโตเมติกหน้าน้ำเงินนะฮะส่วนรอบที่2เนี่ยผมก็รีวิวเป็นตัวควอตซ์นะครับแต่ว่าเป็นหน้าสีขาวนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยสาเหตุนึงที่ผมเอาตัวหน้าน้ำเงินมาให้ดูนะฮะเพราะว่านอกจากสีที่มันแตกต่างกันแล้วนะครับที่โซ่ PRX รุ่นควอตซ์เนี่ยจริงๆมันจะมีอย่างนึงที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เพิ่งมารู้เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับตอนที่แบบผมได้ไปช็อปของทิสโซ่นะแล้วก็ไปยืนสังเกตดูหน้าปัดมันแบบจริงๆจังๆนะฮะเลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นควอตซ์ทั้งหมด3สีที่เขามีนะฮะมันจะมีแค่ตัวหน้าน้ำเงินเนี่ยที่หน้าตาตัวไดอัลเนี่ยมันจะเป็นซันเบิร์สแบบนี้นะครับแต่ว่ารุ่นที่มันเป็นสีขาวกับสีดำเนี่ยไดอัลมันจะเป็นแบบบรัชฟินิชเส้นตรงๆจากบนลงล่างนะครับเหมือนกับที่ผมรีวิวเจ้าตัวหน้าขาวไปนะฮะเพื่อนๆลองไปย้อนดูได้นะเท็กเจอร์เนี่ยมันจะแบบไม่ได้ซันเบิร์สจากจุดศูนย์กลางแบบนี้นะครับมันจะมีแค่รุ่นสีน้ำเงินสีเดียวเลยนะฮะที่มันจะฟิลๆนี้นะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะเอาตัวสีน้ำเงินอันนี้มาให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับซึ่งมาดูในดีเทลของหน้าปัดนะครับถ้าเกิดเราซูมเข้าไปนะฮะเราก็จะเห็นเลยนะว่ามันจะมีริ้วที่มาจากจุดศูนย์กลางชัดเจนมากนะครับซึ่งริ้วซันเบิร์สแบบนี้เอาจริงๆนะผมชอบมากกว่าริ้วที่แบบมันเป็นแนวตั้งมากๆนะฮะคือทีแรกเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าผมมีตัวออโตเมติกสีน้ำเงินแล้วใช่ไหมฮะผมก็ไม่ได้คิดจะเอาตัวน้ำเงินควอตซ์มาอีกแหละนะครับผมก็กะจะไปเอาตัวควอตซ์สีดำอะไรแบบนี้แต่พอไปเจอนะฮะวันนั้นอะที่แบบไปที่ช็อปอะไปเห็นตัวหน้าดำอะแล้วมันเป็นริ้วแนวตั้งนะครับแอบแบบลังเลใจอย่างรุนแรงเหมือนกันนะฮะเพราะแอบรู้สึกว่ามันขัดความรู้สึกไปนิดนึงอะคือไม่ค่อยชินอย่างรุนแรงมากนะครับที่เราจะเห็นริ้วตรงๆแบบนั้นนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าอันเนี้ยมันดูดีกว่ามากๆเลยนะฮะแต่อันนี้ก็ความชอบส่วนตัวนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปชอบริ้วแนวตั้งได้เหมือนกันนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของลายแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของสีด้วยนะครับคือนาฬิกาสไตล์อินทิเกรตเบรสเลตเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะในตลาดตอนนี้นะครับมันก็จะมีหลายยี่ห้อนะฮะระดับแบบแพงๆเลยนะครับส่วนมากเนี่ยสีที่มันนิยมที่สุดจริงๆอ่ะมันคือหน้าน้ำเงินนะคือจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าเทรนด์หน้าน้ำเงินเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะและทำไมมันถึงต้องเป็นน้ำเงินด้วยนะครับแต่ว่าดูไปดูมาปั๊บเนี่ยเหมือนน้ำเงินมันจะดูดีกว่าจริงๆอ่ะกับนาฬิกาที่มันมาเป็นทรงอินทิเกรตเบรสเลตแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าทิสโซ่ PRX เนี่ยหน้าน้ำเงินมันก็เลยดูแบบเหมาะสมดูเข้ากับนาฬิกามากที่สุดนั่นเองนะฮะซึ่งหน้าตาแบบนี้นะฮะมันก็จะให้ความเดรสนะแล้วก็ให้ความลักชัวรี่หรูหราได้ประมาณนึงด้วยนะครับหน้าดำกับหน้าขาวเนี่ยมันจะอีกฟิลนึงเลยอ่ะมันจะแนวโมโนโทนแนวคุมโทนหน่อยนะครับไม่ได้มีความโดดเด่นไม่ได้มีความแบบจัดจ้านอะไรมากนะฮะแต่น้ำเงินเนี่ยมันจะแบบสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรจืดๆนะครับตัวเนี้ยจะดูโอเคกว่ามากนะฮะแล้วก็ริ้วซันเบิร์สแบบนี้นะผมว่าเล่นแสงได้ดีกว่าแนวตั้งมากๆนะครับในมุมของผมเนี่ยให้แบบดีกว่ามากๆเลยนะครับส่วนกระจกเนี่ยก็สามารถตัดแสงได้ประมาณนึงนะครับอันเนี้ยตามสเปคแล้วนะจะตัดแสงได้น้อยกว่าตัวออโตเมติกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดในการใช้งานจริงนะถ้าเกิดเทียบกันซ้ายขวาเลยอ่ะเอาจริงๆถ้าแบบไม่มานั่งเพ่งนะฮะแยกไม่ค่อยออกเหมือนกันว่าอันไหนตัดแสงได้ดีกว่ากันนะครับผมว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรละนะครับจุดที่มันแตกต่างหลักๆจริงๆกับตัวออโต้เนี่ยก็จะมี3อย่างนะครับก็คือตัวพื้นผิวหน้าปัดออโต้เนี่ยมันจะเป็นลายตารางนะฮะคล้ายๆ AP เลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะไม่มีเขียนว่า Powermatic 80นะครับก็คือชื่อเครื่องออโต้ของเขาแล้วก็เข็มวินาทีเนี่ยจากเดิมที่มันกวาดเนียนๆนะฮะมันก็จะกระดิกไปแบบนี้แล้วนะครับทีละ1ช่อง1ช่องแบบนี้นะฮะซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะอย่างผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่ชื่นชอบการกระดิกของเข็มควอตซ์มากนักนะครับแต่ว่าในบางโอกาสอ่ะการมีนาฬิกาควอตซ์อยู่มันก็สะดวกดีนะคือเวลาเราเก็บไว้ยาวๆอ่ะแล้วเวลาเราจะหยิบมาใช้อ่ะมันก็ไม่ต้องมาคอยดูว่าลานหมดไหมมันตรงอยู่หรือเปล่านะฮะคือมันเที่ยงตรงแน่นอนนะครับให้ความน่าเชื่อถือได้แบบสูงมากๆเลยนะครับส่วนเคสไซส์ของเรือนี้นะฮะเดี๋ยวผมวัดให้ดูกันอีกสักทีนึงนะครับออกมาเนี่ยได้ประมาณ39มิลกว่าๆนะครับความหนาเนี่ยจริงๆจะบางกว่าเครื่องออโต้นิดนึงนะฮะอยู่ที่ 10.7 มิลส่วนลักทูลักเนี่ยถ้าเกิดวัดจากตัวแค่เคสนะฮะอยู่ที่44มิลเท่านั้นถือว่าเล็กมากนะครับแต่แน่นอนว่ารุ่นนี้ผมก็เคยพูดถึงเรื่องลิงก์ข้อสุดท้ายเนี่ยที่แบบมันจะยื่นออกมานิดนึงและหักลงไม่ได้นะฮะทำให้ลักทุลักของตัวนี้มันกลายเป็น 51.4 มิลซึ่งถือว่าจะเริ่มกลางละนะครับคือจะกลางกับความเป็นจริงประมาณนึงเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแค่ด้านบนนะไม่มองที่ตัวสายนะฮะจริงๆเคสมันแบบเล็กมากอ่ะแล้วก็ควรจะเกาะกับข้อมือได้ดีกว่านี้นะครับแต่การที่ข้างๆเนี่ยเห็นไหมฮะว่าลักเนี่ยข้อแรกมันจะฟิกไปเลยนะครับมันงอไม่ได้นะจะงอได้ที่ข้อ2นะครับคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้ข้อแรกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของลักไปเลยด้วยซ้ำอ่ะนะครับแทบจะไม่เป็นข้ออยู่แล้วนะฮะทำให้เวลาอยู่บนข้อเนี่ยก็จะกลางมากขึ้นแน่นอนนะครับอย่างข้อมือของผมเนี่ย 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับคนที่ข้อมือเล็กกว่าผมก็ยังใส่ได้นะครับ
แต่ต้องลองดูนะฮะเวลาอยู่บนข้อนะคือมันก็จะดูแบบแบนๆแล้วอะมีความกลางบนกลางล่างเล็กน้อยแล้วนะฮะมองจากด้านข้างจะเห็นเลยนะว่าอ่ะมันยื่นออกมาประมาณนึงนะฮะแล้วก็นิ้วเนี่ยเกือบจะสอดเข้าไปได้นะครับซึ่งคนที่ข้อมือประมาณสัก6นิ้วหรือว่า 6.5 นิ้วเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับเรือนนี้มากกว่านะก็จะใส่ได้แบบพอดีเป๊ะๆ เลยนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งในการใส่นะฮะถ้าเกิดถามผมนะว่าระหว่างตัวออโต้กับตัวคอร์สเนี่ยอันไหนฟีลลิ่งมันดูดีแล้วก็หน้าตามันดูแบบสวยงามกว่ากันนะครับผมก็อาจจะต้องพูดว่าตัวออโต้แหละนะครับเพราะว่ามันดูมีดีเทลดูมีลายตารางนะฮะแล้วก็ภาพรวมอ่ะมันดูเข้ากับนาฬิกาแบบมากๆเลยอ่ะแต่อย่างเรือนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีความคลาสสิกแล้วก็มีความแบบเป็น Rolex Oyster Quartz มากกว่าเรือนที่มันเป็นออโต้นะฮะซึ่งถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าอยากจะได้นาฬิกา PRX ที่แบบมันใกล้เคียงกับรุ่นในอดีตจริงๆนะฮะตัวควอตซ์เนี่ยตอบโจทย์มากกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากลิ่นอายนี่มาเต็มมากนะฮะดูมีความวินเทจมากๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นอายความย้อนยุคความเป็นออริจินัลเนี่ยเต็มเปี่ยมเลยนะครับส่วนราคานะฮะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเครื่องควอตซ์เนี่ยราคามันประมาณ 12,000 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าออโต้เนี่ยก็คือคูณ2ไปเลยนะฮะประมาณ 20,000 กลางๆนะครับอันนี้ก็แพงกว่ากันเท่าตัวเหมือนกันนะจริงๆถ้าเกิดแบบไม่ได้ซีเรียสมากนะครับว่าจะต้องเป็นเครื่องเข็มเนียนๆหน้าปัดสไตล์ AP นะฮะแล้วถ้าเกิดยิ่งอยากได้นาฬิกาสไตล์ Rolex Oyster Quartz อยู่แล้วเนี่ยตัวควอตซ์ของ PRX เนี่ยจริงๆตอบโจทย์ที่สุดละนะครับราคาคือแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับถ้าเกิดเทียบกับคุณภาพการผลิตแล้วก็หน้าตานะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆง่ายๆประมาณนี้นะครับเพื่อให้เห็นนะว่าตัวหน้าน้ำเงินเนี่ยมันมีความซันเบิร์สแตกต่างกับตัวหน้าดำแล้วก็หน้าเงินพอสมควรนะครับซึ่งเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมจะลองทำคลิปแบบพวกคอมเพร์เปรียบเทียบนาฬิกา PRX กับตระกูลที่มันเป็นอินทิเกรตเบสเลตต่างๆที่แบบคนชอบเอามาเทียบกันอ่ะเดี๋ยวจะลองเอามาเทียบให้ดูนะว่ามันเหมือนหรือมันใกล้กันยังไงนะฮะมันแบบวางข้างๆกันแล้วมันเหมือนขนาดนั้นไหมนะครับยังไงรอติดตามกันได้ในอนาคตเลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ